أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم เรียนพี่น้องครับว่าในความเชื่อของอิสลามโลกใบนี้ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะตั้งแต่เกิดยันเสียชีวิตเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดของที่มีในความเชื่อของอิสลามนี่เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆที่มนุษย์จะได้มีโอกาสพิสูจน์ตัวเองว่าเขานั้นเหมาะสมและคู่ควรในช่วงเวลาชีวิตหลังความตายที่มีความสุขและความสุขที่พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างได้ทรงจัดเตรียมเอาไว้ให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายผู้ที่ผ่านการทดสอบทั้งหลายเป็นความสุขที่มนุษย์ไม่เคยสัมผัสถึงวันที่เราเคยดีใจวันที่เราเคยมีความสุขที่สุดไม่ได้เสร็จเสี้ยวหนึ่งในล้านส่วนของความสุขในโลกหน้าวันนี้เราอาจจะเหนื่อยเวลาที่จะหาปัจจัยในการเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวหลายครั้งเราต้องยอมรับว่าเราเอาเหงื่อเนี่ยแลกมาแต่เมื่อสิ้นชีวิตสิ้นสุดลงสิ่งเดียวที่จะทำให้เราดำรงอยู่ด้วยความสุขได้คือความดีที่เราได้จัดเตรียมเอาไว้ในโลกใบนี้ดังนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระเทือนถึงผลในโลกหน้าผู้ศรัทธาจะไม่ยอมให้สิ่งที่จะดำรงชีวิตในโลกนี้ไปมีผลต่อโลกหน้าปัจจัยยังชีพเหล่านี้ศาสนาอิสลามเรียกว่าริสกีริสกีไม่ได้แปลนิยามเพียงแค่คำว่าเงินริสกีคือปัจจัยยังชีพการที่ท่านแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่ก็เป็นริสกีลูกที่ซอและศาสนาอิสลามก็เรียกว่านี่คือริสกีดังนั้นเงินที่ได้นั้นถ้าเป็นเงินที่ไม่ใช่มาจากแหล่งที่ถูกต้องเราจะไม่ได้เรียกสิ่งนั้นว่าริสกีริสกีคือปัจจัยยังชีพคือสิ่งวัตถุใดๆก็ตามที่จะนำมาซึ่งการดำรงชีวิตอยู่บนโลกดุนยาแต่ถ้าเงินนั้นเป็นเงินที่ฮารอมเป็นเงินที่มาจากการพนันเป็นเงินที่มาจากการกินดอกเบี้ยเป็นเงินที่มาจากการคดโกงบางท่านหรือบางความเชื่อการเล่นการพนันอาจจะไม่ได้ผิดต่อหลักการศาสนาของพี่น้องต่างศาสนาแต่ในส่วนของการที่เราเชื่อว่ามีอัลลอฮ์มุมคิดและความเชื่อของเราก็จะมีความต่างไปดังนั้นหยดน้ำทะเล1หยดน้ำทะเลเนี่ยคือดุนยาชีวิตในโลกหน้าคือมหาสมุทรทั้งหมดนี่คือคำอธิบายคำว่าดุนยาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยถูกหวยไม่ใช่30ล้านน่ะเอาแบบลอตโต้ของอเมริกานะเขาถูกกันทีนึง600 700ล้านบาทคำถามคือว่าเงิน600 700ล้านบาทสมมุติเราถูกมานะแน่นอนครับเราซื้อทุกอย่างที่เราอยากได้เราซื้อได้ครับเรามีทุกอย่างเราได้รับการยกย่องนะฮะเราเอาเงินไปให้ที่นู่นเอาเงินไปให้ที่นี่นะคนก็ยกเกียรติเราแต่นั่นคือเวลาแค่หยดน้ำแค่นั้นครับพอชีวิตหลังความตายเนี่ยสิ่งใดๆก็ตามที่มาจากภาคผลของผลไม้ที่เป็นพิษมันก็จะออกมาเป็นพิษนะฮะแล้วในที่สุดชีวิตหลังความตายก็ต้องริมรสกับความทรมานตลอดกาลดังนั้นเนี่ยบางท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรทีเดียวครั้งเดียวถ้าเกิดถูกขึ้นมานี่ฉันจะเลิกเลยคือแบบนี้ไม่ได้เราเชื่อว่ามีอัลลอฮ์นี่คือส่วนหนึ่งของการทดสอบจากอัลลอฮ์แน่ๆแล้วเราจะสามารถรอดจากวิกฤตนี้ได้ด้วยการฝ่าฝืนอัลลอฮ์เหรอในเมื่อเราเชื่อว่าความช่วยเหลือนั้นมาจากอัลลอฮ์เนี่ยแล้วเราจะทำในสิ่งที่ฮารอมแล้วมันจะรอดจริงๆเหรอแต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยเหลือผมในทางที่ฮาลาลผมเชื่อว่าพระเจ้าจะเมตตาช่วยเหลือผมในทางที่ผมไม่ต้องทำในสิ่งที่ฝ่าฝืนพระเจ้ามันคือการที่ต้องเผชิญกับชีวิตยังไงอ่ะชีวิตที่รู้ว่าล็อกกริ้วอ่ะจะเดินยังไงต่อให้เรามีเงินเป็นหมื่นล้านเนี่ยแต่เงินเป็นหมื่นล้านเนี่ยเดินไปแล้วอัลลอฮ์ไม่รักอ่ะเวลาที่เรากลับมาทบทวนแล้วเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างกฎในดุนยาและอาคิเราะห์อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างกฎทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นดวงดาวมีการโคจรน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำไม่ว่าจะเป็นกฎของแรงดึงดูดของโลกเข็มทิศจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอผมเชื่อ1บวก1มันเท่ากับ2ฉันใดอ่ะอัลเลาะห์เป็นตั้งกฎนี้มาดังนั้นเมื่อทำความดีก็ต้องได้ดีดิช่วงเวลาแห่งการทดสอบไม่นานแล้วฟ้าหลังฝนสวยงามمحمد الرسول